ู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะสำหรับช่วงนี้ยังอยู่กับแพรและอาจารย์วิเชียรนะคะช่วงนี้เราก็จะพูดคุยกับคุณชมทางบ้านนะคะ2ช่องทางด้วยกันค่ะช่องทางแรกนะคะสายสดที่024960493และ024960494คุณชมลงทะเบียนกันก่อนนะคะคือสายสดเนี่ยเราจะสามารถพูดคุยกันได้ทุกเรื่องเลยนะคะสดๆกันในรายการส่วน SMS นะคะก็พิมพ์แล้วส่งกันเข้ามาได้เลยค่ะพิมพ์วีดีค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606อย่าลืมนะคะใครที่ยังไม่ทราบลัคนาราศีของตัวเองนะคะก็พิมพ์ส่งเข้ามาถามได้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปตอบเป็นสมัยกันเลยค่ะท่านแรกวันนี้นะคะจากคุณจีระนะคะเกิดวันที่5มกราคมปี18ค่ะอาจารย์เวลา 7:30 ดวงนี้มีโอกาสซื้อบ้านเป็นของตัวเองไหมคะโชคลาภผมจะมาแบบไหนครับนี้อายุย่างเข้า42นะครับทีนี้ถามว่ามีโอกาสซื้อบ้านของตัวเองไหมดวงนี้มีโอกาสจะมีบ้านของตัวเองนะครับจะมีโอกาสมีบ้านตัวเองแน่นอนแต่ทีนี้ประเด็นมันก็อย่างนี้ว่าดวงนี้มักจะมีโอกาสมีบ้านตอนช่วงปลายของชีวิตยังไม่ใช่ตอนนี้ใช่ครับยังไม่ใช่ตอนนี้นะครับแต่ว่าถามว่ามีโอกาสมีไหมมีครับนะครับทีนี้ถามว่าถ้าอยากจะมีบ้านจะมีเมื่อไหร่อีก3ปีข้างหน้าอุ้ยอีก3ปีก็ไม่ไกลเลยก็ใช่ฮะคือคำว่าช่วงปลายเนี่ยคือใกล้ๆ48เนี่ยตอนนี้อายุแก41อีก3ปีก็ประมาณ45ซึ่งก็ตอนนั้นแหละฮะก็จะมีโอกาสมีค่ะแล้วโชคลาภถ้ามีจะมาแบบไหนโชคลาภเนี่ยในดวงนี้เนี่ยโชคลาภที่มีเนี่ยเขาเรียกว่าลาภที่จะได้เนี่ยเป็นลาภที่ได้มาจากเรื่องของธุรกิจนะฮะหรืองานที่เกี่ยวกับเรื่องบ้านและที่ไม่เสี่ยงโชคอ่ะไม่ได้เสี่ยงโชคเป็นลาภที่ได้มาจากการทำเรื่องเกี่ยวกับบ้านและที่ดินดวงนี้มีโอกาสฟุกๆเกี่ยวกับการทำเรื่องบ้านที่ดินถ้าเราพบว่าคือดวงนี้เป็นดวงเหมือนดวงช่างถ้ามีโอกาสทำธุรกิจที่เกี่ยวกับบ้านรถที่ดินนะครับมีโอกาสรวยในบั้นปลายชีวิตครับไม่รู้ว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับนะคะใช่ครับก็ไม่ได้บอกก็ด้านนี้ฮะคือรวยเพราะเรื่องพวกนี้แหละครับค่ะนะครับเป็นลาภของเขาค่ะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะจากคุณตานะคะเกิดวันพุธที่12ธันวาคมปี22เวลา 8:50 นาทีค่ะบอกว่ามีบ้านเลขที่นะคะ369/83อยู่แล้วจะดีไหมคะ83ที่อยู่ข้างหลังเนี่ยเป็นตัวตนของบ้านเพราะฉะนั้น83ตรงนี้จะมีที่ผลสูงสุดแปลว่าเป็นบ้านธาตุลมธาตุลมว่าชีวิตมั่นคงด้วยการเดินทางค่ะเพราะฉะนั้นใครมีบ้านหลังนี้เนี่ยจะต้องประกอบอาชีพที่ต้องเดินทางอยู่เสมอเช่นขนส่งอาชีพเป็นเซลล์หรืออาชีพที่เป็นพ่อค้าเร่ค่ะจะรวยมากนะหรือทำธุรกิจเกี่ยวกับการเดินทางก็รวยแล้วก็ที่สำคัญก็คือบ้านหลังนี้คนอยู่เนี่ยมักจะอยู่ไม่ได้เพราะไม่ว่างตลอด อยู่ไม่ติดบ้านเดินทางบ่อยนะครับแต่ว่าถือว่าดีไหมก็ดีครับค่ะแล้วก็เลขบัตรประชาชนลงท้ายด้วย51ค่ะ51เนี่ยเป็นเลขแห่งมิตรภาพและประเทศแห่งความสำเร็จทางด้านราชการค่ะงั้นใครมีเลขแบบนี้บอกว่าถ้าทำธุรกิจเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยตัวเองเป็นเจ้าของทำงานด้านราชการจะก้าวหน้าในตำแหน่งที่ดีหรือไม่ก็มีเป็นธุรกิจตัวเองเลยแบบนี้แปลว่าถ้าใครรับราชการไปหาตัวเลขกลุ่มนี้ที่เป็น51ไม่ได้ฮะบัตรประชาชนไม่มีสิทธิ์เลือกถ้าเป็นแบบเบอร์โทรศัพท์อะไรเงี้ยค่ะทะเบียนรถอย่างเงี้ยเราหามาอยู่ใกล้ๆตัวเราก็ถือว่าน่าจะดีใครที่มี51นะเป็นเจ้าของกิจการมีสิทธิ์รวยนะครับนะใครรับราชการนะก็ประเภทว่า2ขั้นปีเว้นปีนะครับค่ะไหนๆอาจารย์เปิดดวงแล้วมีอะไรเตือนมั้ยคะในดวงนี้เนี่ยนะครับเค้าเก็บเงินรั่วอยู่เพราะฉะนั้นหมายความว่าคุณต้องประหยัดเรื่องการใช้จ่ายเงินให้ดีแล้วในระยะนี้เนี่ยต้องระวังรับภาระของคนอื่นของเพื่อนสนิทหรือของพี่น้องเป็นภาระทำให้ตัวเองเดือดร้อนได้เพราะฉะนั้นรับเท่าที่รับได้อย่าทำเกิดตัวนะครับนะคะท่านต่อไปค่ะอะไรค่ะจากคุณกุ้งค่ะเกิดวันที่7พฤศจิกายนปี18นะคะวันนี้ตัวเลข8เยอะจังเลยเกิดเวลาประมาณนะคะประมาณ10-11 โมงค่ะดวงนี้หนี้สินจะหมดช่วงไหนคะการเงินจะดีขึ้นเมื่อไหร่ดวงนี้เนี่ยหนี้สินเนี่ยจะอยู่ในสภาวะคือต้องจ่ายหนี้ตลอดจนไม่มีเงินเหลือเก็บเลยสถานการณ์นี้จะอยู่ถึงวันที่26ตุลาคม60ค่ะนะครับแล้วก็อะไรนะเนี่ยค่ะการเงินจะดีขึ้นการเงินจะดีขึ้นต้อง60ไปแล้วพูดง่ายๆก็คือหลัง26ตุลาคม60ถึงจะเริ่มมีเงินเหลือเก็บแต่ถ้าจะให้ชีวิตที่มั่นคงนะฮะเป็นปี63ต้นปี63ชีวิตจึงจะเริ่มมั่นคงอดทนนะคะมาท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะจากคุณประพัฒน์สอนค่ะเกิดวันที่26สิงหาคมปี17นะคะเวลา 01:46 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์นะคะถามอาจารย์ว่าจะมีเนื้อคู่ไหมคะฟ้าสว่างจะเป็นวันจันทร์จะมีเนื้อคู่ไหมดวงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าดาวเป็นคนราศีมิถุนนะ
แล้วตำแหน่งเกิดลัคนามิถุนตำแหน่งดาวคู่เนี่ยแปลว่าอยู่ไกลเพราะฉะนั้นใครมีดวงแบบนี้หมายความว่าถ้าอยากจะมีคู่ครองเนี่ยจะต้องไปอยู่ไกลๆหรือไปหาในที่ไกลหรือคู่เป็นคนต่างถิ่นต่างฐานเป็นคนอยู่ไกลมีโอกาสได้คู่เป็นต่างชาตินะครับแต่ว่าดวงนี้บอกว่าจะมีคู่ตอนอายุมากก็ตอนนี้อายุ41ก็น่าจะเข้าใกล้แล้วล่ะครับถ้าดูจากในดวงนะครับมีโอกาสจะพบคู่เนี่ยนะในอีก3ปีข้างหน้าค่ะครับอีกไม่ไกลนะคะท่านต่อไปค่ะคุณอุษาค่ะเกิดวันพฤหัสที่22ตุลาคมปี02เวลา20นาฬิกา30นาทีค่ะ2ทุ่มครึ่งนะคะถามเรื่องของสุขภาพและสิ่งที่ควรระวังค่ะสุขภาพนี่ในดวงนี้เขาเกณฑ์ป่วยเรื้อรังไปแล้วโดยมีเกณฑ์ป่วยเริ่มปรากฏในดวงนี้ตั้งแต่วันที่นะครับตั้งแต่ปี55โดยประมาณนะประมาณ5556เนี่ยเป็น4ปีมาแล้วเริ่มมีปัญหาโรคประจำตัวดวงนี้ต้องระวังนะโรคที่เกี่ยวกับพวกเรื้อรังเช่นเบาหวานความดันสูงโรคตับไตเงี้ยต้องระวังเป็นพิเศษนะครับก็เริ่มต้องใส่ใจสุขภาพส่วนปีนี้เนี่ยนะครับส่วนปีนี้เนี่ยนะครับสุขภาพเนี่ยไม่ค่อยดีนักต้องระวังและดูแลสุขภาพให้ดีถึงสิ้นเดือนกันยายนค่ะเพราะว่าดวงนี้มีโอกาสเจ็บป่วยหรืออักเสบอย่างกระทันหันค่ะนะครับดูแลตัวเองด้วยนะคะท่านต่อไปค่ะคุณรัตนาค่ะเกิดวันเสาร์ที่4มกราคมปี18อีกแล้วนะคะเวลา 7:00 นเช้านะคะถามดวงปี59แล้วก็โชคลาภอาชีพที่ถูกชะโลกค่ะตัวนี้ลัคนาราศีมังกรนะครับอาชีพที่ถูกชะโลกเนี่ยคืออาชีพรับจ้างทั้งหมดที่เกี่ยวกับการทำงานประเภทงานหนักเช่นงานก่อสร้างงานโรงงานอุตสาหกรรมอาจจะเป็นทั้งผู้ผลิตเองก็ได้หรือว่าจะเป็นผู้รับจ้างก็ได้นะครับเหมาะกับอาชีพนี้เป็นงานประเภทพัฒนาคือหมายว่างานที่ทำให้ดีขึ้นพวกนี้คือช่างอาชีพช่างนั่นแหละครับดวงปีนี้เป็นไงบ้างคะปีนี้ดวงไม่ดีนะเขาเกณฑ์มีการใช้จ่ายสูงและเงินคองขาดมือสถานการณ์นี้ต้องระวังและที่สำคัญก็คือปีนี้มีเกณฑ์ทะเลาะวิวาทกับผู้คนนะครับไปจนกระทั่งถึงสิ้นเดือนกันยาเลยงั้นสิ่งนี้ต้องระวังนะแล้วเดี๋ยวอาจจะหงุดหงิดนะครับอาจจะหงุดหงิดนะแล้วก็เป็นเรื่องราวใหญ่โตถ้าไม่ควบคุมลมไม่ดีโชคลาภมีไหมโชคลาภปีนี้ไม่มีแต่ว่าประมาณเดือนสิงหาพอจะมีบ้างนะลองดูนะคะอ่ะตอนนี้มีหนึ่งสายจากคุณชมทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับครับจากคุณอะไรคะผมดร.จตุพลครับดร.จตุพลนะคะขอทราบวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะครับ24สิงหา1964หรือ2507ครับ24เดี๋ยวก่อนนะพ.ศ.เท่าไหร่นะ2507พ.ศ. 2507ครับครับเวลาเกิดครับเวลาเกิด 23.42 ครับครับเกือบเที่ยงคืนเอาละทุกคืนครับใช่ครับดวงนี้เนี่ยมีแนวโน้มจะโยกย้ายถิ่นฐานหรือเปล่าครับเพราะว่าดวงก็มีเกณฑ์ว่าจะป่วยด้วยอ๋อคือตอนปลายปีได้ติดป่วยจริงนะครับใช่ครับ KY ตอนปลายปีนะใช่เพราะว่าดวงนี้ป่วยมาแล้วครับหาแล้วก็ทำบอลลูนไว้2เส้นครับครับไม่คือดวงเนี้ยเกณฑ์เรื่องสุขภาพของคุณยังไม่ดีนักแล้วก็มีภาระการใช้จ่ายเงินเพราะเรื่องสุขภาพและตอนนี้เหมือนกำลังต้องโยกย้ายที่อยู่ใหม่หรืออาจจะแปลว่าเป็นการพักฟื้นครับเพราะดวงนี้กำลังจะมีการโยกย้ายที่อยู่ใหม่และที่สำคัญก็คือว่าในดวงเนี่ยนะครับกำลังเหมือนกับว่าจะได้งานมีคนชวนไปร่วมงานในที่ไกลครับนะฮะแล้วก็ระยะนี้จะมีภาระเรื่องการใช้จ่ายเงินค่อนข้างสูงคุณจะเป็นเงินรั่วนะช่วงนี้คุณใช้จ่ายเงินค่อนข้างสูงแล้วก็ส่วนหนึ่งหมดไปกับเรื่องที่อยู่อาศัยส่วนหนึ่งหมดกับเรื่องสุขภาพแล้วก็เดี๋ยวงานเนี่ยเหมือนว่าจะได้ตำแหน่งงานบางอย่างจะมีชื่อเสียงในงานบางอย่างปรากฏขึ้นในเร็วๆนี้ครับครับจะถามตอนนี้ผมถามสักสองสามข้อได้ไหมครับเชิญครับใช่ครับครับผมก็คือถามในลักษณะที่ว่าตอนนี้เนี่ยคือในอาชีพการงานที่ผมปัจจุบันทำอยู่เนี่ยโอกาสที่จะเข้าไปในตำแหน่งที่สูงขึ้นสูงขึ้นในองค์กรพอมีโอกาสไหมครับสำหรับมีครับคุณจะได้รับการเชื่อมั่นนะหรือได้รับการไว้วางใจจากผู้ใหญ่เนี่ยนะครับหลังวันเกิดคุณปีนี้นะหลังวันเกิดใช่ครับแต่ว่าคุณต้องระวังนะฮะช่วงนี้คุณมีดาวคู่ขัดแย้งปรากฏอยู่คุณมีคู่ขัดแย้งปรากฏอยู่เพราะฉะนั้นคุณพยายามอย่าทำให้มีการขัดแย้งบานปลายนะครับแล้วก็เดี๋ยวปีหน้าหลังวันเกิดคุณเนี่ยคุณจะได้รับการสนับสนุนในเรื่องงานแต่ว่าต้องฟังตรงนี้นิดนึงว่างานที่จะรับการสนับสนุนในช่วงนี้เนี่ยยังไม่ใช่งานถาวรเราเรียกไปช่วยราชการหรือไปช่วยเขาก่อน
แล้วไปลงตำแหน่งจริงหลังจากนั้นอีก1ปีเหมือนว่าเขาให้ทดลองไปทำดูก่อนแล้วหลังจากนั้นคุณจะลงจริงในอีก1ปีภายหลังต้องอดทนใน1ปีข้างหน้าก่อนเหมือนเขาทดสอบดูนะครับจะถามนิดนึงครับปีที่ผ่านมาที่จะถึงวันเกิด24สิงหาคมนี้กับหลังวันที่24สิงหาคมนี้เป็นต้นไปปีที่ผ่านมากับปีต่อไปนี้ปีไหนดีกว่าครับอาจารย์อ๋อคุณกำลังอยู่ในเหมือนผ้าที่ขึ้นเขาฟ้าค่อยๆดีขึ้นครับค่อยๆดีขึ้นนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังคือเรื่องสุขภาพคุณยังเป็นภาระที่ต้องใส่ใจไปจนกว่าจะสิ้นวันเกิดปีนี้นะแล้วก็หลังจากนั้นจะค่อยๆดีขึ้นคุณจะมีความสำเร็จในเรื่องการงานอย่างคาดไม่ถึงนะได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ใหญ่แล้วเดี๋ยวบอกว่าคุณต้องไปรับงานก่อน1ปีแล้วหลังจากนั้นจึงลงตำแหน่งจริงค่ะคือไปช่วยเขาก่อน1ปีแล้วค่อยลงก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับแล้วชีวิตคู่เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ชีวิตคู่ดวงคุณน่ะไม่ค่อยราบรื่นนักดวงคุณน่ะมีดวงประเภทแตกแยกเรื่องชีวิตคู่อ่ะครับครับผมเพราะฉะนั้นใครมีดวงแบบนี้อ่ะถ้าไม่มีความอดทนนะหรือว่าแต่งงานตอนอายุไม่มากน่ะมักจะพาชีวิตคู่ไปไม่ได้และระยะเนี้ยถ้าคุณมีคู่ช่วงนี้เป็นช่วงความขัดแย้งเลยครับหรือไม่ก็ตอนนี้ไม่มีคู่แล้วหรือแยกกันอยู่ครับผมแยกกันอยู่ครับใช่ครับคือมีโอกาสกลับมาอยู่ด้วยกันไหมครับต้องอดทนนิดนึงจริงๆถามว่ามีโอกาสที่จะกลับมาอยู่ร่วมกันอ่ะคือจริงๆนะสถานการณ์คุณจะเริ่มดีขึ้นเมื่อดวงคุณเริ่มดีขึ้นในปีนี้คุณมีทางเลือกอยู่2ทางก็บอกว่าถ้าคุณอดกลั้นกับชีวิตคู่ดั้งเดิมเนี่ยจะค่อยๆดีขึ้นและมีโอกาสกลับมาใช้ชีวิตร่วมกันอีกมิฉะนั้นถ้าคุณไม่อดทนก็แปลว่าต้องมีใหม่ครับหลังวันเกิดใช่ครับเพราะดวงนี้ก็บอกเขาจะมีการเริ่มต้นชีวิตใหม่ดวงคุณกำลังจะเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วอาจารย์ดูแล้วดวงผมนี่ถ้าจะให้เป็นเปอร์เซ็นต์อาจารย์ว่าดวงนี้ดีประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับอาจารย์ถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์เหรอฮะเราถือว่าดวงคุณค่อนข้างจะดีอยู่ในลักษณะเกินกว่า80แล้วนะฮะโอ้ใช่ครับเพราะว่าดวงคุณจะดีตอนบั้นปลายครับแต่ดวงคุณจำไว้อย่างนึงนะฮะพยายามอย่าโชว์ความโดดเด่นคือพูดง่ายอย่าทำตัวเป็นคนเด่นนักเพราะคุณมักจะเจอคดีหมั่นไส้ครับโอ้ยตายแล้วใช่ครับนี่จริงเลยฮะนี่จริงเพราะว่าบางทีมีโปรเจกต์อะไรที่ทำก็จะเหมือนกับว่าทำสำเร็จแต่ก็มีคนแอบเหมือนกับเลขขาดนิดๆอะไรเงี้ยครับเขาบอกว่าคุณทำดวงคุณเป็นคนที่ทำอะไรก็สำเร็จนะครับแต่เพียงแต่ว่าความโดดเด่นเป็นที่อิจฉาริษยาของคนค่ะเน้นทำให้ความก้าวหน้าคุณจะถูกบดบังเพราะว่ามีคนพยายามใส่ร้ายป้ายสีคุณบ้างทำให้คุณก้าวหน้าช้าลงกว่าควรเป็นเหมือนกับว่า919ถอย29 919ถอยถูกครับเพราะว่าอะไรแล้วครับเพราะว่าคนหมั่นไส้ไงครับคุณคดีคนหมั่นไส้ไม่ใช่ความสามารถคุณไม่มีปัญหาโอ้แล้วเป็นอย่างนี้ไปตลอดเลยไม่เป็นฮะเพราะว่าดวงแบบนี้จึงบอกว่าทำอะไรอย่าเด่นนักคือทำให้สำเร็จแต่ไม่ต้องแสดงความโดดเด่นค่ะครับต้องปิดทองหลังพระก็มีฮะแต่จริงๆมีคนเห็นคุณนั่นแหละครับแต่เพียงแต่ว่าเวลาคุณเด่นนะคนก็หมั่นไส้ฮะครับอาจารย์ครับเรื่องสุดท้ายเรื่องการเงินเป็นยังไงบ้างครับบ้านปลายชีวิตการเงินคุณไม่ได้มีปัญหาในบ้านปลายนะครับคือบ้านปลายเรื่องเงินเนี่ยคุณพอจะมีจากงานแล้วบ้านปลายคุณเหมือนกับมีรายได้พิเศษคือเนี่ยคุณมีรายได้พิเศษเป็นนานมากนะขนาดหลังเกษียณก็ยังมีต่อเนื่องกันไปครับอืมดีจังเลยค่ะครับไม่ต้องห่วงเรื่องการเงินตอนนี้ก็จบด็อกเตอร์แล้วก็ตอนนี้ก็ยังเรียนของสุโขทัยอยู่เหมือนกันอาจารย์นะไม่รู้ว่าจะจบหรือเปล่าฮะเก่งจังเลยค่ะไม่ก็คือผมบอกนะปีนี้เป็นปีการความสำเร็จเริ่มต้นแห่งความสำเร็จพระอาทิตย์กำลังขึ้นขอบฟ้าตั้งแต่หลังวันเกิดนะครับเป็นต้นไปครับค่ะตั้งแต่วันเกิดเป็นต้นไปใช่ครับและดีขึ้นทุกปีครับไม่ค่อยมีอะไรน่าห่วงเท่าไหร่คือจริงๆดวงนี้เน้นเรื่องสุขภาพอันดับหนึ่งเลยเพราะว่าพอดีเห็นปั๊บว่าเขามีเกณฑ์ป่วยในช่วงที่ผ่านมาค่ะนะครับและดวงไม่รอดใช่ครับดวงนี้ผ่านโคม่าเลยใช่ครับผมว่ายิ่งกว่าโคม่าครับผมมีความหมดใจขึ้นมาได้ครับใช่เลยครับโชคดีมากเลยครับก็คือจริงๆเนี่ยคุณมีอุปสรรคที่มีคนคอยขัดขวางผู้ใหญ่ที่มีอำนาจคนนึงเนี่ยคอยขัดขวางคุณอยู่แต่ผู้ใหญ่คนนี้จะจากคุณไปคือไม่มายุ่งกับคุณหลังวันที่26มกราคมครับอืออ๋อครับครับค่ะโอเคเนาะอาจารย์ครับถ้าผมจะขอคุยหลังไมค์นิดนึงได้มั้ยครับคงไม่สะดวกครับช่วงนี้ครับไม่สะดวกใช่มั้ยครับได้ถ้าอย่างงั้นก็ค่ะถ้ามีอะไรผมโทรไปที่เบอร์นี้ได้มั้ยครับได้ครับได้ครับค่ะก็เดี๋ยวลองคุยกับน้องทีมงานหลังไมค์ดูนะคะครับอ๋อได้ครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะเอาละค่ะก็เนี่ยนะคะเราก็จะได้คุยสายสดกันแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามีอีก1สายสำหรับช่วงหน้านะคะรีบโทรมาลงทะเบียนกันที่024960493และ024960494นะคะส่วน SMS พิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถาม4221606เดี๋ยวไปพักก่อนสักครู่ค่ะ